บางแจ๊กเนี่ยต้องบอกพยายามติดต่อมาหลายครั้งแล้วทักมาเรื่องอะไรไร้สาระแล้วไม่เคยตอบกลัวว่าทางสสเนี่ยจะถูกบางแจ๊กคนนี้หลอกแล้วก็เลยบอกเขาว่าระวังจะเสียหมาเราเป็นใครเราต้องมีวุฒิภาวะหน่อยอะไรมาพูดเองตอบเองหมดเลยเราก็รู้สึกก็ไม่ค่อยพอใจก็เขาก็โทรมานะครับก็พยายามที่จะให้พี่นะติดต่อกับทางบางแจ๊กนะครับแล้วพี่ก็บอกว่าไม่อนุญาตนะที่จะมาให้คอนแทคไลน์ส่วนตัวเนี่ยเอาไปให้กับใครแล้วคือบางแจ๊กเนี่ยต้องบอกว่าพยายามติดต่อมาหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นใน IG ใน Line Official แล้วก็ในเพจไม่เคยตอบเลยนะครับทีนี้เนี่ยสสเต้เนี่ยเขาก็พยายามประสานมาให้คุยนะครับแล้วก็บอกว่าปฏิเสธไปนะแต่ปรากฏว่าบางแจ๊กก็ยังได้ไลน์มาแล้วก็ทักมานะทักมาเรื่องอะไรไร้สาระแล้วไม่เคยตอบนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของสสเต้เราก็กังวลว่าตัวเขาเนี่ยจะไปโดนบางแจ็คเนี่ยหลอกเพราะว่าที่ผ่านมาบางแจ็คเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลอกโทรศัพท์หรือว่าหลอกให้คนแชร์เกี่ยวกับเรื่องจะแจกรถมั่งอะไรบ้างมันไม่เป็นความจริงเลยกลัวว่าทางสสเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมเนี่ยนะจะถูกบางแจ็คคนนี้หลอกเราก็เลยบอกเขาว่าระวังจะเสียหมานะครับปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยเขาก็โทรมาพอเขาโทรมาเนี่ยเขาพูดไม่ค่อยดีอ่ะเขาก็แบบว่าพูดด้วยน้ำเสียงมันขมๆหน่อยว่าเฮ้ยน้องโพสต์ว่าพี่อย่างนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยทำไมเราไม่ได้สนิทอะไรกันนะทำไมใช้น้ำเสียงอย่างนี้กับเราก็โมโหครับเราก็เลยตอบกลับไปว่าก็อย่าให้เขาหลอกเลยเราเป็นใครเราต้องมีวุฒิภาวะหน่อยนะเราเป็นถึงสสไม่ให้ใครหลอกเนี่ยแล้วก็อธิบายเขาฟังว่าบางแจ็คเนี่ยมันเป็นใครอะไรยังไงบอกที่มาเผื่อเขาไม่รู้แล้วก็คุยกันไม่นานครับเพราะว่าตอนนั้นผมติดธุระอยู่แล้วก็วางกันไปนะปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยเราก็ไปพูดกันในรายการนึงนะทีนี้เขาก็มาพูดแบบก็ทำเหมือนข่มขู่แล้วก็ปอบเขานึกว่าเราฟังไม่ออกหรอหรือว่าเรากลัวแล้วก็เลยรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะเมื่อคืนเนี่ยก็คือเขาพูดประมาณว่าเออเนี่ยรู้ไหมว่าเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผิดกฎหมายนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่ทำน้องหรอกพี่ไม่ดำเนินคดีหรอกอะไรมาพูดเองตอบเองหมดเลยนะเราก็รู้สึกก็ไม่ค่อยพอใจแล้วก็ฟังไปก็รู้ว่าจะพูดอะไรบ้างนะพอมาตอนเช้าไปเห็นคลิปข่าวย้อนหลังที่เขาไปให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนกับคุยกับเราอ๋อคุยกับน้องมาแล้วนะคุยกับน้องแล้วน้องเนี่ยนะบอกมาแล้วว่าเฮ้ยพี่ไม่ใช่อย่างนี้นะ1 2 3 4นะแต่ว่าเอ้ยไอ้คอนที่เขาไปพูดเนี่ยมันเหมือนเป็นการหาเสียงเลยนะแบบเอาดีเข้าตัวนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เขาพูดกับเราเลยเราก็เลยโพสต์ไปตามโพสต์เนี่ยครับว่าเฮ้ยที่คุยกันเนี่ยมันคุยแค่นี้เองแต่ว่าอะไรเนี่ยมาพูดเหมือนกับว่าเราเขามาตักเตือนเราเรื่องว่าเขาไม่ได้แข่งขันกับใครเขาไม่ได้อะไรไม่ทันคนอะไรเนี่ยเราไม่ได้พูดประเด็นนี้ทำไมเขาถึงมาพูดแบบนี้นะครับเราก็เลยโพสต์ไปนะครับว่าเอออย่าบิดเบือนอย่าบิดเบือนเพื่อจะสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองนะครับเพราะว่ารู้ว่าเขาจะอยากจะได้คนติดตามอยากได้ฐานเสียงเพราะอะไรเพราะเขาขอให้เราแชร์โทรมาอยู่นั่นนะครับว่าแชร์พี่หน่อยพอเราไม่รับสายนะเขาก็ส่งข้อความไลน์มาโทรมาไลน์อีกเนี่ยให้เปิดให้ดูนะครับเนี่ยว่าให้แชร์ให้พี่หน่อยนะอะไรเราพวกเดียวกันก็งงไปพวกเดียวกันตอนไหนนะครับไม่ใช่ว่าตัวเขาเนี่ยจะถูกตำรวจดำเนินคดีแล้วตัวพี่ต้องไปโดนกับเขาซะที่ไหนล่ะตัวพี่ไม่เคยสร้างพยานหลักฐานเท็จอะไรในคดีนี้